เรื่องเยาวคนสนิทปูมันธนาซัดนางเอกด,ดังเรื่อง16ปีแล้วพูดเพื่อพร้อมจแจงรายละเอียดยิบกลายเป็นดราม่าที่ถูกขุดขึ้นมาอีกรอบเหตุจากโลกโซเชียลมีการแห่แชร์คลิปเก่าซึ่งเป็นคลิปจากเหตุการณ์ในกองละครเรื่องดังเมื่อปี2551เ <2. S 2> พื่อเชื่อมโยงกับเรื่องราวของปูมันธนาที่กำลังเป็นข่าวดังในเวลานี้ซึ่งนางเอกสาวที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวได้ไปออกรายการดังและมีการให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องนี้ว่า ไม่ได้ตอบทำร้ายใครเพียงแต่บางอย่างถึงเวลาความจริงมันก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดคนสนิทของปูมันธนาได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่านางเอกรายดังกล่าวหิวแสงเรื่องมันผ่านมา16บปีแล้วจะมาพูดเพื่อเลิกโกหกประชาชนได้แล้วพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิปีที่แล้วดังนี้ เหตุเกิดมาจากกองถ่ายละครหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้ปูมันธนารับบทเป็นแม่เลี้ยงนางเอกรายนี้ซึ่งในบทละครต้องมีฉากฟาดฟ,ฟันกันอยู่แล้วแต่เรื่องประเด็นที่นางเอกมีปัญหากับปูสืบเนื่ององมาจากในกองถ่ายวันนั้นนางเอกนี้กองถ่ายไปกับเพื่อนชายคนหนึ่งอักษรย่อ,ยอประผ่านไปประมาณ1ิบนาทีเพื่อนชายอีกคนหนึ่งอักษรย่อ,ยอก,ก็ได้มาหาที่กองถ่าย และได้โทรศัพท์หาหนางเอกว่าทำไมไม่อยู่ที่กองถ่ายนางเอกตอบกลับเพื่อนชายอักษรย่อกว่าได้มีปัญหากับนางเอกอีกคนและปู่มันธนาหลังจากนั้นเพื่อนชายอักษรย่อกก็ได้เดินไปด่าดารารุ่นน้องและปู่มันธนาท,ทั้งทั้งที่ดารารุ่นน้องอีกคนและคุณปู่มันธนาทั้งสองไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นปู่มันธนาได้แจ้งเจ้าของค่ายละครเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจาของค่ายละครจึงได้โทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่ทางช่องและผู้ใหญ่ทางช่องได้โทรศัพท์ไปหาผู้บริหารค่ายต้นสังกัดในเวลานั้นของเพื่อนชายอักษรย่อก,ก็เกี่ยวกับประเด็นเพื่อนชายอักษรย่อก,ก็ไม่ควรเข้ามายุ่งวุ่นวายในกองถ่ายเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําละคร วันต่อได้ก็มี SMS เข้ามาในมือถือปูมันธนาซึ่งมีเนื้อหาข้อความทำให้ครอบครัวแตกแยกคุณปูมันธนาจึงได้เข้าแจ้งความที่สอทองหล่อและได้ส่งเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ส่งข้อความก่อกวนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วป้าหนีได้ให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนี้ว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของป้าหนีจริงแต่วันนั้นทั้งวันมีเพียงนางเอกสาวที่ยืมโทรศัพท์ใช้แต่เพียงผู้เดียว หลังจากนั้นผู้ใหญ่ทางช่องได้เรียกปูมันธนาไปคุยเพื่อไม่ให้เอาเรื่องนางเอกและผู้ใหญ่ทางช่องงดไม่ให้งานละครหนึ่งปีพร้อมทั้งไม่ให้คุณแม่ของนางเอกเข้ากองถ่ายแต่ทางผู้ใหญ่ช่องยังไม่ให้ถอนแจ้งความท่านางเอกยังไม่เลิกก่อกวนปูมันธนาก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยส่วนประเด็นในฉากละครในฉากวันนั้นไม่ได้มีคลิปหลุดใดๆจากทีมงานทั้งสิ้น ดังที่นางเอกกล่าวมาแต่อย่างใดแต่เป็นคลิปที่มาจากรายการบันเทิงดาวกระจายซึ่งนักแสดงและทีมงานทุกคนก็รับทราบว่ามีรายการมาถ่ายอยู่แล้วนางเอกก็แสดงท่าทางตามที่เห็นในคลิปมีเจตนาให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าปูมันธนาให้แรงจิกแรงดึงให้ตัวเองเจ็บซึ่งทางทีมงานและนักแสดงทุกท่านเห็นและเข้าใจเหตุการณ์ในวันนั้นว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงฉากในละครเท่านั้นปูมันธนาไม่ได้มีเจตนาตามที่ขนางเอกกล่าวอ้าง